นี่ไม่ใช่คำพูดของพนักงานราชการพี่เออก็แล้วแต่ละพี่ก็บอกแล้วว่าแล้วแต่เราเพราะว่ารอบแรกเราก็เพิ่งเผยไปแล้วพอรอบที่สองเราจะให้เราทำให้พี่ทำตามเราอีกเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกไหมแล้วพี่ดูหน้าจอที่พี่จะให้หนูกดอนุญาตนะหน้าจอนะพี่ที่พี่ให้หนูอ่านให้ฟังนะอนุญาตให้ EFDOL เนี่ยมาควบคุมโทรศัพท์ของหนูอย่างเต็มรูปแล้วพี่จะให้หนูกดอนุญาตให้ได้หนูไม่กดเราได้อ่านไหมเราอ่านต่อไหมว่าไอ้คำว่าควบคุมเนี่ยเราได้อ่านต่อไหมถ้าเราไม่กดเราออกไปเลยแค่นั้นเองพี่ก็ไม่เสียเวลาพี่ไม่ได้บอกให้หนูออกนะเมื่อกี้ก่อนที่หนูจะคุยตรงเนี้ยพี่เร่งแล้วให้หนูอนุญาตให้ได้เธอลองกดก่อนซิว่ามันจะล็อกอะไรเธอไหมเอาหนูก็บอกถ้าลองแล้วมันปิ๋วไปเลยหนูจะทำยังไงล่ะฮะปิ๋วยังไงล่ะเรายังไม่ได้ลองพี่พนักงานราชการจะไม่พูดอย่างพี่หนูพูดจริงๆใช่เขาจะมีเขาจะพูดเลยโอเคถ้าคุณไม่ไว้ใจเราหรือกลัวมิจฉาชีพคุณเดินทางมาหาเราอ่ะบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่พูดเออจะให้มากรมที่ดินจริงแต่พี่บอกคุณต้องมาพรุ่งนี้10 โมงเช้าเฉยหิงมาให้มาพรุ่งนี้10 โมงเช้าซึ่งหนูก็สงสัยอ้าวทำไมต้องเร่งเร้าหนูปานกับว่าถ้าหนูไม่ว่างเนี่ยหนูก็จะต้องรีบกดคำพูดของพี่อ่ะมันเร่งเร้าหนูทำไมถ้าหนูไม่ไปตำรวจจะจับหนูหรอหนูแค่เลื่อนไปอีกวันเนี่ยอีก3 วันวันจันทร์เนี่ยเออพูดไม่ได้ให้หายใจเลยเนาะเอออ่ะน่ะมันเริ่มเป็นอะไรไปทั่วละโอ้โหอย่ากดอย่ากดอะไรพี่ก็บอกแล้วเดินทางเข้ามาไม่ต้องกดหรอกค่ะคุณไม่ได้ให้มันกดเลยอยู่แล้วตอนนี้เนี่ยไม่ได้ให้กดให้คุณเดินทางเข้ามาชื่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวชื่ออะไรเดี๋ยวขอบันทึกคลิปไว้ชื่ออะไรคุณบอกชื่อมาครับชื่อไปหรอชื่อพนักงานเนี่ยชื่ออะไรคุณต้องเห็นใจประชาชนว่าเขากลัวมิจฉาชีพไม่เห็นใจแล้วค่ะตอนนี้เอาอะไรมาเห็นใจแล้วเพิกเฉยก็เพิกเฉยจะเห็นเพิกเฉยก็จะไปแต่คุณบอกว่าถ้าคุณไม่กดอนุญาตคุณต้องมาพรุ่งนี้10 โมงเช้าเอาคุณถ้าฉันไม่ว่างแหละฉันก็จะบอกไปวันจันทร์ได้ไหมไม่ได้ต้องพรุ่งนี้เรากับคุณน่ะจะให้ฉันรู้สึกว่าพรุ่งนี้ฉันไปไม่ทันฉันจะได้กดคำว่าอนุญาตตอนนี้บันทึกคลิปไว้หมดแล้วแล้วพรุ่งนี้ขอไปดูหน้าแล้วจะเอาออกข่าวบันทึกอะไรก็บันทึกไปแล้วชื่ออะไรตอนนี้เดี๋ยวคุณชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรนะครับคุณน่ะชื่ออะไรผมอ่ะเป็นสามีเขาคุณชื่ออะไรบอกชื่อคุณมาก่อนคุณเป็นพนักงานแล้วคุณเป็นพนักงานใช่เป็นสามีเขาก็เป็นแล้วเป็นอะไรแล้วทำไมล่ะผมเป็นคนเดียวกันผมจดทะเบียนสมรสคุณบอกชื่อมาแล้วเป็นอะไรเนี่ยป่วยทั้งผัวทั้งเมียหรือเปล่าเนี่ยฮะเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่พนักงานแล้วแม่พูดแบบเนี้ยไม่ใช่พนักงานคุณก็วางสายไปแล้ววางไปเลยแม่ก็วางละแม่ไม่คุยแล้วแม่ก็กดอะไรเนี่ยเริ่มบันทึกแชทด้วยดีโอเอลเลยวางสายด้านบนแม่วางสายไปเลยพนักงานไม่ได้พูดอย่างนี้เดี๋ยวมันแม่เข้าแอปมาเยอะพ่อเดี๋ยวนะระวังนะออมสินของเธออ่ะออมสินกรุงเทพไทยพาณิชย์เนี่ยระวังดีๆนะเห็นไหมตั้งไปด้วยเรียบร้อยแล้วนะน่ะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมสุดยอดเนี่ยเป็นคนไทยด้วยกันแท้ๆนะนิสัยเกือบเลยไม่ต้องเกือบหรอกเรียบร้อยแล้วแหละเดี๋ยวไปดูในบัญชีได้เลยอื้อไม่กลัวค่ะไปดูเถอะในบัญชีอ่ะล็อกแล้วเรียบร้อยละไปดูสิล็อกไปอ่ะยังไม่ออกเดี๋ยวจะเอาคลิปเสียงนี้บอกชื่อมันเนี่ยไม่ใช่พนักงานแล้วเนี่ยและไอ้คนพวกนี้นะถ้าเราไม่วางสายเขาจะไม่มีสิทธิ์วางสายเหมือนคนที่ควบคุมมาว่าควบคุมไว้อยู่ว่าห้ามวางสายก่อนเราไม่ใช่ไม่ต้องมาเรียกน้องหรอกไม่เป็นน้องใครทั้งนั้นแหละบ้าหรือเปล่าเนี่ยเอ๊ะทำนี่ถามจริงๆโดนหลอกไปทำงานหรือตั้งใจไปทำงานไม่ต้องถามไม่ต้องถามนะโดนหลอกไปไม่ต้องบอกเถอะตอนเนี้ยโดนหลอกไปใช่ไหมหรือว่าตั้งใจไปอะไรนะโดนหลอกไปทำงานหรือตั้งใจไปตอนเนี้ยก็คือเรามีออมสินใช่ไหมออมสินกรุงเทพไทยพาณิชย์กสิกรไม่ได้มีอยู่ชุดใช่ไหมอันนี้คือยอมรับแล้วว่าเป็นยอมรับแล้วว่าเป็นมิจฉาชีพก็คือทีแรกเนี่ยมันมีคนโทรมานะคะใช้เบอร์เป็นเบอร์โทรศัพท์ทั่วไปของบุคคลทั่วไปเลยค่ะโทรมาไม่ใช่เบอร์แปลกๆอะไรเลยเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะวิก็รับสายสวัสดีค่ะเขาก็บอกว่าสวัสดีค่ะจากเจ้าหน้าที่สำนักงานกรมที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเพราะว่าบ้านวิอยู่เพชรบูรณ์นะเนาะพอดีว่ามีหนังสือส่งมาค่ะจะให้มายืนยันว่าที่ดินว่างเปล่าที่วิมีอยู่เนี่ยประกอบอะไรอยู่ทำเกษตรหรือว่าทำอะไรทีนี้วิก็บอกว่าอ๋อใช่ค่ะวิได้รับหนังสือได้รับเมื่อปีที่แล้วอ่ะนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ไปทำค่ะเคยมีพี่ผู้ชายคนนึงอันนี้วิพูดนะโทรมาตามครั้งนึงแล้วเหมือนกันค่ะเขาก็บอกให้ไปติดต่อค่ะแต่ก็ยังไม่ได้ไป
ทีนี้ผู้หญิงคนนั้นก็เลยบอกว่าส่งมาครั้งที่2อีกค่ะเมื่อเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วก็คือเดือนมกราคมนะคะวีก็ตอบไปว่าแต่ใบที่2เนี่ยไม่ได้รับนะคะส่วนใบแรกที่วีเพิกเฉยไปเนี่ยมันก็เกือบปีแล้ววีทำหายไปแล้วเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะส่งเอกสารเนี่ยไปให้ใหม่นะคะที่มันหายแล้วก็ที่ว่าไม่ได้รับของเดือนที่แล้วที่ส่งมาเนี่ยค่ะจะส่งมาให้แล้วคุณก็พิมพ์นะคะคุณพิมพ์แล้วก็เอามาติดต่อที่สำนักงานกรมที่ดินเพชรบูรณ์ค่ะวีก็เชื่อเนาะเพราะมันเป็นเรื่องเดียวกับเราที่เราเคยได้รับหนังสือวีเชื่อก็เลยอ้าวแล้วจะส่งใบมายังไงเนาะเราจะได้มีใบเนี้ยพิมพ์แล้วไปติดต่ออย่างเขาบอกเขาให้เราพิมพ์แล้วไปติดต่อเองคนแรกพูดแบบนี้วีก็โอเคอย่างนั้นส่งมาทางไลน์ก็ได้ก็ให้ ID ไลน์เข้าไปสักพักนึงก็จะมีคนติดต่อกลับมาค่ะทีเนี้ยติดต่อทางไลน์เนี่ยที่เขาแอดไลน์มาไม่ใช่คนคุยทีแรกแล้วนะคะติดต่อมาว่าจะส่งเอกสารให้ค่ะขอทราบชื่อค่ะวิก็พิมพ์ชื่อวิไปชื่อจริงนามสกุลจริงเข้าไปให้เขาอะนะคะเขาจะได้รู้ว่าเป็นเราจริงอะไรอย่างเงี้ยเนาะทีนี้ก่อนจะส่งเอกสารน่ะเขาก็ได้ส่งลิงก์อ่ะนะคะเริ่มละค่ะส่งลิงก์แต่มันไม่ได้เหมือนแค่ลิงก์นะมันเป็นลิงก์เว็บไซต์อ่ะค่ะเป็นลิงก์เว็บไซต์ก็คือเห็นเป็นชื่อเว็บไซต์ว่าเป็นเว็บไซต์ของกรมที่ดินซึ่งเป็นเว็บปลอมแล้วก็มีให้กดเข้าไปแต่ก่อนที่วีจะกดอ่ะเขาก็ได้โทรสวนขึ้นมาทันทีเลยนะคะทีนี้ไม่ใช่เสียงผู้หญิงคนเดิมและคนเดิมน่ะไปแล้วค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ตามเอกสารอะไรอย่างเงี้ยไปแล้วทีนี้เป็นผู้หญิงเสียงดีเลยค่ะเหมือนผู้ใหญ่หน่อยเสียงเจ้าหน้าที่ระดับชำนาญการเลยอ่ะน่าเชื่อถือนะคะคุยเข้ามาว่าต้องการเอกสารใช่ไหมคะหาวีก็บอกว่าใช่ค่ะโอ้แล้วเขาก็บอกว่าโอ้โหไม่ได้มาติดต่อเป็นปีแล้วเพิกเฉยไปนานนะคะได้รับหนังสือ2รอบแล้วก็ยังเพิกเฉยแต่วีก็บอกว่ารอบล่าสุดเนี่ยวีไม่ได้รับจริงๆวีไม่ได้รับวีได้รับครั้งเดียวที่ว่าปีที่แล้วปี2566ที่ผ่านมานะคะวีได้รับแต่วีเพิกเฉยแล้วก็ทำใบหายไปจริงๆนั่นน่ะนะคะก็วีบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปค่ะเดี๋ยวขอเอกสารเขาก็บอกเดี๋ยวจะให้กดดาวน์โหลดแล้วไม่ต้องมาก็ได้นะคะเดี๋ยวทำกันในนี้เลยเดี๋ยวพี่พาทำเขามาเนี่ยคิวมันก็จะต้องเยอะและเสียค่าปรับค่ะวีก็ดีเหมือนกันค่ะเพราะว่าทำในนี้เลยไม่ต้องไปเนาะจะได้ทำออนไลน์อ่ะโอเควีเชื่อเขา 100% ว่าเขาคือเจ้าหน้าที่วิหลงเชื่อละคำว่า 100% ใจเราพอเราเชื่อว่าเขาคือเจ้าหน้าที่ 100% เพราะเขารู้เขาปูเรื่องมาคือแบบมันเป็นเรื่องของเราจริงๆอ่ะเขารู้ว่าเราเคยได้หนังสือตัวนี้มาจริงๆเชื่อ 100% พอเราเชื่อเขาบอกให้เราทำอะไรเราก็จะทำแล้วค่ะกดน้องกดดาวน์โหลดเลยนะคะเว็บไซต์กรมที่ดินที่พี่ส่งให้กลับไปหน้าแชทไลน์ค่ะก็กลับไปหน้าแชทไลน์แล้ววิก็คลิกที่เว็บไซต์กรมที่ดินที่เขาส่งให้ก่อนที่เขาจะโทรนั่นแหละพอคลิกเข้าไปน้องคะกดปุ่ม3ปุ่มด้านบนได้เลยค่ะพอกดปุ่ม3ปุ่มปุ๊บมันจะขึ้นมีการดาวน์โหลดให้อ่ะค่ะขึ้นเป็นแบบว่าเป็นเหมือนมีการดาวน์โหลดก็เป็นหน้าของสำนักงานที่ดินเหมือนเดิมนะคะเป็นหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานที่ดินเลยปลอมทุกอย่างปลอมหมดเว็บไซต์ปลอมค่ะวิก็กดดาวน์โหลดนี่แหละค่ะพอวิกดดาวน์โหลดแล้วตัวเนี้ยมันอาจจะถึงมันจะหลอกว่าเป็นโลโก้สำนักงานที่ดินก็เหอะนี่แหละคือที่เขาเรียกว่าแอปดูดเงินแอปอันตรายละวิได้กดดาวน์โหลดแอปตัวเนี้ยลงเข้าโทรศัพท์ตัวเองแล้วพอดาวน์โหลดปุ๊บเดี๋ยวพี่จะพาทำนะคะเดี๋ยวพี่พาทำพี่ช่วยเหลือได้ไม่ต้องมาเราก็ไม่คิดอะไรเนาะไม่ได้เอาเงินมาล่อไม่ได้อะไรแค่พาเรากรอกเอกสารเราจะได้ไม่ต้องไปด้วยความที่เราเชื่อว่าเขาเป็นพนักงาน 100% พอกดดาวน์โหลดปุ๊บก็เขาก็ให้เราเข้าอะไรตามเขาละค่ะอย่างที่วิบอกพอวิเข้าปุ๊บนิดเดียวค่ะเหมือนเข้าไปเปิดปุ่มสีเขียวอะจากเทาแต่ให้มันเป็นเขียวเหมือนเปิดช่องให้เขาเปิดไฟเขียวให้เขาแล้วก็โอเคค่ะออกไปหน้าจอโทรศัพท์แป๊บนึงออกไปย่อไฟของเราแล้วออกไปหน้าจอโทรศัพท์เข้าไปที่ตั้งค่าโทรศัพท์เรา
วิก็ยังความเชื่อเนาะและทุกอย่างเขาพูดไวมากตึ๊บ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 ความเชื่อของเราก็จะปักใจอยู่ตรงนั้นว่าเชื่อเหมือนเป็นจิตวิทยาถ้าเราเชื่อว่าเป็นเขา 100% เราจะทำตามเขาไม่มีมนต์ดำอะไรมาเป่าเราเลยค่ะเขาอยู่ตั้งไกลมันเป็นจิตวิทยาทางด้านเราเชื่อเขาไงฮะวิธามจนเขาให้มาเข้าตั้งค่าโทรศัพท์เรานะวิก็ทำกดตั้งค่าโทรศัพท์เราแล้วก็ไปเปิดไฟเขียวให้เขาอะไรบางอย่างเพราะเขาพูดไวกดไฟเขียวตรงนี้กดเปิดให้มันเขียวตรงนี้วิกดประมาณ3ทีน่าจะกดประมาณ3ทีค่ะแล้วก็ทีต่อไปเนี่ยพอกดทีที่3ติต่างนะประมาณ3ทีติทีที่3ปุ๊บมันขึ้นมาอ่ะที่นี่น้องใส่รหัสค่ะน้องใส่เลยนะจะได้เป็นรหัสของน้องเลข6ตัวไม่ต้องบอกพี่อ่ะทีนี้วิก็ใส่รหัสไม่ได้อ๋อคุณก็พอใส่ไม่ได้คุณก็กรอกไอ้นี่สิคะเข้าหน้าจอโทรศัพท์คุณน่ะปกติคุณเข้าหน้าจอยังไงถ้าคุณสแกนหน้าคุณก็สแกนหน้าถ้าคุณวาดเป็นตัวอักษรคุณก็วาดอ่ะหรือคุณเป็นรหัสเข้าหน้าจออะไรคุณก็ทำทีนี้วิวาดเลยค่ะวาดเป็นตัวอักษรที่วิวาดอยู่ประจำพอวาดปุ๊บวิก็กรอกรหัสได้ตั้งรหัสอะไรเรียบร้อยอ่ะพอตั้งรหัสเสร็จปุ๊บทีที่3พอกดถัดไปกลางหาเสร็จเขาไม่รู้ว่าเรากดอะไรนะเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้นั่นแหละกดถัดไปปุ๊บทีนี้มันก็เด้งมาอย่างในหน้าจอนั่นแหละค่ะอย่างในหน้าจอที่วิได้เผยแพร่คลิปไปเมื่อสักครู่นี้พอขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บทีนี้วิเริ่มเอะใจตั้งแต่วาดตัวอักษรเข้าหน้าจอแล้วตอนนั้นเหมือนสติกลับมาเฮ้ยเขาให้เราวาดรหัสเข้าหน้าจอเราแต่ด้วยความที่มือไวอ่ะคำว่า 100% เชื่อเขา 100% ไปกับเขาอ่ะเราวาดเรียบร้อยละแต่มันก็วืบไงสติวืบไม่ใช่มนต์ดำนะคือเหมือนกับเราคิดอ่ะเราคิดว่าอย่าไปหลงว่ามีมนต์ดำอะไรมันไม่มีค่ะมันเป็นจิตวิทยาที่เขาหลอกให้เราหลงเชื่อแล้วเราเชื่อเขาแล้ว 100% ว่าเขาคือเจ้าหน้าที่นั่นแหละวิก็ฉุกคิดได้แล้วโทรศัพท์เราอะพอทีสุดท้ายอะโทรศัพท์เรามันก็เก่งเนาะแต่วิไม่รู้ว่าทุกรุ่นน่ะมันเก่งอย่างนี้หรือเปล่าก็เด้งขึ้นมาเตือนเลยค่ะว่าเนี่ยแอปเนี้ยถ้ากดอนุญาตครั้งนี้อีกครั้งนึงอะก็คือจะให้แอปเนี้ยเข้ามาควบคุมโทรศัพท์เราอย่างเต็มรูปพอวิอ่านอย่างนี้เดี๋ยวพี่อย่าเพิ่งกดอนุญาตค่ะกดอนุญาตอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวพี่อย่าเพิ่งหนูขออ่านก่อนหนูขออ่านพออ่านได้อย่างนี้วิยังไงวิก็ไม่กดว่าพี่คะเดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนละกันเนาะไม่ว่าเดี๋ยววิไปติดต่อละกันภายในไม่กี่วันเนี่ยเดี๋ยวจะไปติดต่อแล้วถ้ามันจะเสียค่าปรับอะไรไงวิยินดีเสียพี่เดี๋ยวหนูยินดีเสียนะคะเดี๋ยวเท่านี้ก่อนพี่ชื่ออะไรคะเราก็จดชื่อเขาบอกค่ะบอกชื่อนามสกุลหมดเลยซึ่งมันจะเอาชื่อใครมาบอกก็ได้อะหรือมันจะบอกชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตัวจริงยังได้เลยมันไม่ยากค่ะที่จะหาชื่อพนักงานตัวจริงใช่ไหมมันจะบอกชื่อใครก็ได้เขาบอกวิก็จดแต่ก็ไม่เชื่อแล้วก็ไม่ได้ทำต่อค่ะนั่นแหละคือปุ่มสุดท้ายถ้าวิคิดว่าวิกดตรงนั้นให้เขามาดำเนินการเต็มรูปในโทรศัพท์เราอ่ะมันก็น่าจะเขาก็จะควบคุมโทรศัพท์เราได้ทั้งหมดนะคะทุกอย่างก็จะเชื่อว่าเป็นเราเวลาเขาติดต่อไปทางธนาคารว่าลืมรหัสอะไรเงี้ยธนาคารก็จะส่ง OTP เข้ามาให้ในโทรศัพท์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็น่าจะหมดค่ะบางคนถึงได้คิดว่าอะไรฉันก็ไม่ได้กดโอนให้นะแต่เงินมันไปได้ยังไงก็ไม่รู้มันดูดเงินนี่แหละค่ะคุณอาจจะไปกดโดนตัวที่ว่าอนุญาตให้เขามาควบคุมโทรศัพท์เราได้อย่างเต็มรูปนี่แหละค่ะจากนั้นนะคะพอหลังจากคลิปนี้วิก็ได้เริ่มเคลียร์ทุกอย่างออกค่อยๆเคลียร์ด้วยความระวังนะคะค่อยๆเคลียร์ด้วยความระวังพอเคลียร์ปุ๊บวิก็ไล่โอนเงินนะคะไปให้สามีไปให้บัญชีที่ปลอดภัยอะบัญชีไหนก็ได้ที่มันปลอดภัยโอนออกไปก่อนวิกดโอนเริ่มจากกสิกรนะคะโอนมีกี่บาทก็โอนไปกสิกรโอนไทยพาณิชย์โอนแบงก์กรุงเทพโอนและสุดท้ายค่ะธนาคารออมสินค่ะวิจะกดโอนธนาคารออมสินออกโอนไม่ได้ค่ะพี่ธนาคารออมสินโอนไม่ได้ค่ะทุกคนธนาคารออมสินขึ้นมาแบบนี้นะขึ้นมาบอกว่าตอนเนี้ยเราอะตรวจพบการติดตั้งแอปพลิเคชันที่ไม่ปลอดภัยชื่อว่าแอป DOL DOL เนี่ยเป็นชื่อย่อของสำนักงานที่ดินอยู่แล้วแต่อันนี้มันคือ DOL ปลอมอะนะคะมันตั้งชื่อมา DOL เหมือนกันปลอมคุณช่วยถอนแอป DOL ออกแล้วจึงจะเข้าหมายโม่ได้ซึ่งวิขอปรบมือให้ธนาคารออมสินนะคะก็คือว่าวิไม่สามารถโอนเงินธนาคารออมสินออกได้ไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากจะถอน EF แอป DOL เนี่ย
ออกจากโทรศัพท์มือถือเออวิกอูมันเก่งเนาะทีนี้วิกก็มาถอนแอปออกนะคะวิกก็ออกมาทำตามเขาถอนแอป DOL ออกจากเครื่องให้หมดสิ้นไปก็เข้ามาออมสินอีกครั้งก็โอนเข้าไปให้สามีได้นะคะแต่วิกก็ไม่รู้ว่าถ้าสมมติวิกดปุ่มนั้นไปแล้วอ่ะธนาคารออมสินเนี่ยเขายังจะเก่งอย่างนี้หรือเปล่าสมมติวิกกดปุ่มนั้นว่าอนุญาตให้เขามาควบคุมโทรศัพท์อย่างเต็มรูปเนี่ยธนาคารออมสินยังจะเก่งอยู่หรือเปล่าว่ารู้ว่าแอป DOL เนี่ยเป็นคนทำแล้วจะยังกันมันอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้วิไม่รู้แล้วแต่ตอนนี้ขอปรบมือให้แล้วก็ขออยากให้ธนาคารอื่นนะคะพัฒนาให้ได้แบบเนี้ยค่ะก็มันก็เป็นทางช่วยอีกด้านนึงนะคะแล้วก็อย่างนึงเนี่ยก็คือที่สุดๆเลยป้องกันสุดๆเลยเนี่ยก็คือตัวเราเองนะคะอยากให้ยึดมั่นในคำประชาสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือจากตำรวจทั่วไปนะคะที่มาเตือนคำว่าอย่า กดลิงก์ใดๆคำนั้นยังใช้ได้ถ้าเราจำขึ้นใจยังไงเราก็ไม่โดนแต่วิขอต่อท้ายซะหน่อยอย่า กดลิงก์ใดๆไม่ว่ากรณีใดๆจะน่าเชื่อปานใดจะเป็นเรื่องเดียวกับเราก็ห้ามกดเชื่อไม่ได้เลยค่ะไม่รู้ว่ามันรู้เรื่องของเราได้ยังไงนะคะอันนี้ไม่รู้มันปูเรื่องมาตรงเรื่องเราเลยนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ค่ะก็มันก็น่าจะเป็นเรื่องใหม่ๆอ่ะเนาะอาจจะเป็นวิธีใหม่ๆนะคะอย่างเมื่อก่อนก็จะมีอะไรนะคุณมีพัสดุไปรษณีย์ตกค้างอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องของเราแล้วไม่เอาแล้วคุณมีหนี้บัตรเครดิตอุ๊ยฉันไม่เคยมีบัตรเครดิตอะไรเงี้ยเราผักอยู่แล้วมีเรื่องอะไรใหม่ๆเราผักอยู่แล้วเราไม่เคยคุยอยู่แล้วมีลิงก์อะไรอยู่ๆเด้งมาข้อความเราไม่ทำอยู่แล้วแต่ถ้าคุณเจอกรณีเนี้ยขอให้คุณอย่าหลงเชื่อนะอย่าหลงเชื่อแล้วก็ให้ยึดมั่นในคำของเจ้าหน้าที่ตำรวจวิธีคำโบราณแค่เพียงไม่กดลิงก์และตั้งสติเสมอค่ะว่าไม่ว่าจะน่าเชื่อปานใดก็อย่ากดนะคะวันนี้ก็แค่นี้ค่ะก็หวังว่าจะแบบช่วยอีกหลายคนได้อะนะคะสวัสดีค่ะ